สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้สกิล Ford Nova เป็นอีกสกิลหนึ่งเลยที่ดีมากสำหรับวิชาสายน้ำแข็งสกิลนี้ไม่ค่อยมีใครเขาอัพกันเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมจริงๆแล้วเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ดีมากเลยนะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายเทคนิคเลยซ่อนอยู่กับบางอย่างที่หลอกตาก็คือสกิลนี้มันบอกว่าระยะ 5x5 ช่องก็คือเท่าไอ้สกิลศาสตร์โคนเควมายแต่ความจริงที่ผมเทสเนี่ยคือมันระยะ 7x7 ก็คือเนี่ยถ้า 5x5 1 2 3 4 5แต่ของผมเนี่ยมันเกินออกมาช่องนึงก็คือช่องนี้ถ้าความเดี๋ยวผมจะลองเทสกับไอตัวดอกไม้ให้ดูถ้าระยะ 5x5 ก็คือ1 2 3 4 5ผมยืนตรงนี้มันจะไม่โดนถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยผมใช้แล้วมันโดนโจ๊ะอันนี้ด้านข้างนะต่อไปด้านบนบ้าง1 2 3 4ห้าหกเจ็ดผมก็ต้องยืนตรงนี้เนี่ยถ้าเควมายมันไม่ถึงแต่อันเนี้ยถึงอ้าวหลับซะงั้นฮะหลับซะงั้นง่วงแล้วเพิ่งจะเริ่มคลิปเองเอาเฮ้ยตื่นดิเฮ้ยฮาปี้มาอีกเออบ้ายอีกอ้าวเออไหนๆกันไหนๆสกิลที่สองคือผมจะยุ่งจังเว้ยสกิลที่สองลักษณะเทคนิคที่สองก็คือระหว่างที่มอนมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันสามารถโดนเบิ้ล2ฮิตได้ผมจะลองกับฮาร์ปี้เลยแล้วกันก็คือเวลามันเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยโป๊ะเอาถ้าเกิดให้มันอยู่โดนริมๆอ่ะประมาณสักช่วงแถวๆตรงเนี้ยมันจะโดนตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะวิ่งเข้ามาโดนตรงนี้อีกช่องนึงก็คือในระหว่างที่ผมสกิลออกมันก็จะโดน2ทีบ่ายจังโอ้ยนี่ไงโดนแล้ว2ฮิตโชอ้าวกดเร็วไปอุ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาเข้าไปเอาสองฮิตแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการกะสักหน่อยถ้าไม่แม่นเท่าไหร่ถ้าเล่นถ้าใช้บ่อยๆกับมอนเตอร์ชนิดนั้นบางทีมันขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยแหละเราต้องชินกับมันผมเริ่มชินแล้วมันก็จะประมาณนี้มันก็จะโดน2ฮิตแหมก็จะเริ่มแม่นคือสกิลนี้มันมีโอกาสไม่แข็งแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ทีเดียวแข็งนะยิ่งถ้าเกิดโดนเบิ้ลอย่างเงี้ยยังไงก็แข็งแน่นอนเอาเราเล่นกับมันได้ยังเอาอุ้ยวาร์ปมาซะงั้นต่อไปทักษะที่3คือเวลาเราใช้เนี่ยมันสามารถโดน2ครั้งเรากดได้2ครั้งก่อนที่มันจะแข็งได้มันจะมีช่วงดีเลย์อยู่นี่เห็นป่ะโอ้ยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราช้าไปบางทีมันก็จะได้ทีเดียวและถ้าเอามารวมกับทักษะที่2ก็คือให้มันตอนมันวิ่งเข้ามาให้มันโดนเบิ้ลเราสามารถใช้ให้มันกลายเป็น3ครั้งได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดู3ทีโอ้ยโดนขัดแหม3ฮิตเจ้าก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะที่เอาไว้ใช้คู่กับ Thunder Storm ได้ดีมากเพราะมันแค่รอบตัวคือเรากดปุ๊บแล้วมันก็ออกเลยอ่ะมันไม่ต้องอะไรมากมายอ
เนี่ยอย่างเงี้ยผมกดต่อได้เหมือนกันคือถ้าเป็นปกติอ่ะเราจะกดสกิลอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยผมกดได้แต่ถ้าเป็นสกิลอื่นอ่ะผมจะกดไม่ได้เนี่ยต่อได้เลยแต่ถ้าเป็นสกิลอื่นผมจะไม่ได้เอาเนี่ยมันต้องถูกกัดก่อนมันถึงจะออกแต่ถ้าฟอร์สโนวามันไม่ต้องเล็งกับใครไงผมลองเอาไปใช้ในคร่าวๆในดันแมกมาให้ดูดีกว่าไหนๆก็อยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวผมจะทำคลิปเต็มออกมาอีกทีนึงสำหรับการใช้สกิลสายฟอร์สโนวาซึ่งผมจะใช้ร่วมกับ Thunder Storm แล้วก็จูแล้วก็ Lord of Vermillion แต่ว่า Lord เนี่ยจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะมันจะโดนตัวเองซะมากกว่าเดี๋ยวผมจะทำมาให้อีกทีตอนเป็นไฮวิสาซึ่งจะมีแอมพลิฟายเอาไว้คอมโบร่วมกับ Thunder Storm เหมาะมากเลยถ้าเราเอามาใช้กับมอนท่าน้ำแข็งก็จะแรงขึ้นเยอะเนี่ยทีละพันกว่าพันกว่าถ้าหลายโดนสัก3ฮิตมันก็ 3,000 เข้าไปแล้วเนี่ยก็แรงอยู่นะแล้วก็ Thunder ตุ้งเข้าไปเพราะว่าความจริงของผมมันไม่ตายอยู่แล้วถ้าแช่โดนฮิตเดียวมันไม่ตายแต่ถ้าโดนสัก 2-3 ฮิตเนี่ยดาเมจมันจะพอที่จะ Thunder Storm แล้วทีเดียวตายได้หมดเลยอันนี้ต้องดูด้วยว่าดาเมจเท่าไหร่นี่อันนี้โดนไป3ฮิตก็จะตายหมดตุ้งอาจจะนี้ไม่ตายถ้ามันออกดาเมจต่ำโอ้ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันในไว้เจอกันในโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะลงเป็นฟอร์โนวาแบบเต็มตัวให้เวลาใช้ร่วมกับสกิลอื่นตอนเป็นไฮวิสาร์ครับสวัสดีครับ